ตอนนี้ทางเกม Exity of Chaos ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาแนะนําการจัดทีมและเราควรที่ต้องรลหาตัวละครไหนดีในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นมีตัวโหดก่อนโหดกว่าตั้งแต่เริ่มสวัสดีครับผมมิเตอร์ซีเวอร์ในเกม Exity of Chaos เกมนี้ก็จะมีภาษาไทยนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาไทยไดาจากเมนูตรงนี้เลยครับแล้วเรายังสามารถใส่กิฟต์โค้ดและของรางวัลจากตรงนี้แกลกรหัสใหเ้เพื่อนๆใส่คโค้ดตามนี้นะครับ Exity of Chaos กดทาการแลกเปลี่ยน แล้วก็โค้ดที่2จะเป็นไซเบอร์ซิตี้แลกเปลี่ยนเหมือนกันโค้ดที่3จะเป็นซิตี้9 9 9โค้ดที่4จะเป็นซิตี้เ7็เพียงเท่านี้เราก็ไปรับของได้จดหมายได้เลยของรางวัลก็จะมีทั้งเพชรและก๊กาซสีม่วงเพื่อเอาไปทําการอัญเชิญหรือเปอิดสุ่มหาตัวละครพวกเหล่าฮีโร่มนุษย์กายพันเนี่ยเราก็กดรับมาหรือว่าจะรับแบบเร็วแบบทีเดียวก็ได้เรายังได้ชิปเศษของกวนอูก็คือได้1ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเวลานั้นเขาก็จะมีโค้ดอัปเดตมาจากทางแฟนเพจสามารถไปติดตามเขาได้เลยนะและยังสามารถ เขาไปร่วมกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มหลัก Official Group ของทาง Exity of Chaos และยังมีในส่วนของ Discord ก็ไปติดตามกันไว้นะครับและการที่เราจะรีหาแนะนำนะครับก่อนอื่นให้เราไปเล่นจนเคลียร์ไปให้ถึงบท20เพื่อที่เราจะได้รับตั๋วเพิ่มเติมจากตรงนี้อีก10ตัว๋วโดยรวมแล้วเราก็จะสามารถเปิดได้หลายรอบมากยิ่งขึ้นเขายังมีในส่วนของแพ็กเกจการตําเงินครั้งแรกที่เราจะได้ของรางวัล3วันด้วยกันเป็นฮีโร่5ดาวที่เราสามารถเลือกได้แยกเป็น3ประเภทมีทั้งบาตัน บัตเตอร์ป้องกันมีขนาดโจมตีกายภาพคิดิคอนต่อต้านควบคุมและก็มีดันเต้คิดิคอนอย่างต่อเนื่องของรางวัลวันที่2เราจะได้รับเป็นพวกอาวุธและอุปกรณ์สมใสัยเมื่อเราใส่ครบเซ็ตก็จะบวกเอฟเฟกเสริมให้ด้วยและยิ่งเราเติมมากกว่านั้นนะครับยังได้อาวุธสีแดงที่จะช่วยเพิ่มความโหดเล่งความเก่งให้อย่างมากและยังมีของรางวัลมเมื่อเราเติมทุกๆวันและเติมถึงตามที่เขากําหนด20ดูบี้ก็จะได้รับของแถมตรงนี้ไปด้วย90ดูบี้ก็จะได้รับของแถมไปอีกและก็อย่าลืมสปินหนหุ1,000ครั้ง ที่เมื่อเราเลเวลถึงเราก็จะ,ะรับของได้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็สปินไปก่อนเราค่อยไปเลือกประเภทหรือสายตามที่เราเล่นเราก็จะตัดสินใจเลือกเล่นตัวละครได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หลังจากที่เรามีตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาเข้าสู่หน้าเมนูการเปิดซุมแล้วมาดูตัวละครว่าเราควรจะต้องหาตัวละครไหนบ้างด้วยความที่ว่าเขามีอยู่5ประเภทมีประเภทเครื่องจากศิลปะก,การต่อสู้เวทมนต์แสงและก็มืดตัวละครที่เราจะได้แจกแจกจดหมายก็จะเป็นกวนอูเป็นประเภทศิลปะการต่อสู้ถ้าเราเลือกเล่นตัวละคร เขาก็จะบวกประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเพราะจะได้ความสามารถของประเภทนั้นๆอย่างแกนศิลปะการต่อสู้เราก็ต้องมีทั้งดาเมจตัวโจมตีตัวรักษาและสายป้องกันหรือว่าเราจะเล่นแบบผสมธาตุก็ได้โดยเราอาจจะต้องหาตัวป่วนตัวสตันตัวที่สามารถคืนชีพได้เพื่อง่ายต่อการต่อสู้และค่อนข้างเก่งโดยในตู้การสุม่มเขาก็จะมีตัวละครฮีโร่ที่จะมีเปอร์เซ็นต์โอกาสการออกค่อนข้างน้อยในแต่ละประเภทฉะนั้นเราต้องหาพวกตัวละครแบบนั้นนะครับมาเขา เราสามารถจัดมิกเพื่อให้กาชาเนี่ยเป็นคำตอบในการจัดทีมก็ได้โดยในทีมของเราเนี่ยก็จะมีกวนอูอยู่แล้วเขาจะเป็นตัวแลหรือก็คืออีกระดับขั้นของตัวละครฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากหาตัวละครอื่นๆนะครับก็จะมีแนะนําตัวละครนี้เลยมูซาดประเภทจากกลซัพพอร์ตอันทรงพลังฟื้นฟูพลังชีวิตและก็มีคืนชีพเขาสามารถเคลียร์บัฟและคืนชีพฮีโร่ของฝ่ายเราหนึ่งตัวได้เป็นหนึ่งตัวละครคีย์หลักที่โคตรโหดและโกงมากตัวละครถัดมานะครับตัวละครที่2ไซมอนประเภทครึ่งจากเช่นกันแต่เขาจะเป็นสายดาเมมจต ภาภพโจมตีกลอหนสกิลหลักๆของเขาเลยก็คือจะเน้นการโจมตีกายภาพที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงและเอาไปคอมโบคู่กับทีมเผาไหมฉะนั้นคียคีลักถ้าเราจะเล่นประเภทเครื่องจกักรให้ไปหา2ตัวละครนี้และต่อมาในกรณีที่เราจะเล่นศินละปะการต่อสู้ก็ให้มาหาตัวนี้นะครับอเล็กซานเดอร์ซัพพอร์ตอันทรงพลังเร่งความเร็วการรักษาสกิลที่เขามีเลยก็คือจะฟื้นฟูพลังชีวิตของพันธมิตรได้และยังฟื้นฟูฮีโร่ทั้งหมดจากการโจมตีของเขาได้อีกด้วยนะครับสายยืนยื้ยืน,ยน,ยนฮิลเนี่ยผมว่าตัวนี้ ค่อนข้างสําคัญมากขาดไม่ได้เลยนะส่วนถัดมาประเภทเวทมนต์ก็จะแนะนําเป็นตัวละครนี้พระราชนีแห่งซีบ้าโจมตีเวทควบคุมกลุ่มเป็นคีย์หลักในการคอนโทลสามารถเลือกป่วนศัตรูและทําดาเมจแบบแรงได้รวมถึงยังใส่ดีบัฟลดพลังโจมตีของศัตรูลดลงแล้วก็จะมีอัตราการกักขังศัตรูได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยจะค่อนข้างสําคัญสาหรับเวทมนต์นะอีกหนึ่งตัวละครนะครับก็จะเป็นตัวนี้คีโอพัตตาโจมตีเวทมนต์เร่งความเร็วดาเมจกลุ่มเขาจะเป็นตัวละครใสด่ดีบัฟทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มมา ขึ้นและยังลดความว่องไวของสตูล,ลดลงถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่โหดและขาดไม่ได้ต่อมานะครับในกรณีที่เราจะเล่นท่าแสงแนะนําให้ไปหาตัวนี้เลยครับอาร์เทนาเขาจะเป็นโจมตีกกลภาพทะลุเกาะจะมีทั้งโจมตีโดยไม่สวนเกาะป้องกันของสตูและเมื่อเขาถูกโจมตีเขาจะโจมตีสวนกลับซึ่งจะมีโอกาสที่โค้สูงส่วนถ้าเราเล่นทีมมืดหรือโกโลหนก็ให้ไปหาโซโลมอนเขาจะเป็นซัพพอร์ตบัฟการเมจแบบกลุ่มโดยแอคทีฟสกิลเมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสถึง60%ที่จะโจมตีกลับและยังเปิดบัฟสวนกลับต่อ ตอบโต้ศ e, ัตร no well. ูได้อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้พลังโจมตีของฝั่งศัตรูเนี่ยจะลดลงทั้งหมด10%ด้วยกันไม่สามารถล้างได้ด้วยนะครับเรเด้วอานี้ก็จะเป็นคีย์หลักที่เพื่อนๆควรที่ต้องหาถ้าหามาก่อนเราก็สามารถบิวทีมที่เราจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นหรือถ้าเราคิดทีมไม่ออกเราสามารถเลือกในส่วนของทีมแท่นําเขาจะมีทั้งแกนหลักตัวละครที่จําเป็นต้องใช้หรือเราจะเล่นกวนอูไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนทีมเพิ่มเติมเพราะว่าของแจกเขาจะมีเยอะอยู่งั้น ตั๋วจากการผ่านด่านของเรานะครับที่เราหามาต้องบอกว่าของแจกของฟรีมีเยอะส่วนเราจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง เน้นหลักๆไปที่ตัวละคร5ดาวอ่ะที่เราจะเล่นอ่ะค้ามเลยแล้วกันนะครับผมได้เป็นโนเบลนะงั้นเดี๋ยวเราต้องเปิดเพิ่มอีกสักนิดนึงแต่ก่อนอื่นแล้วก็คือเราอาจจะไปซื้อตั๋วมาเพิ่มนะครับโดยเราก็สามารถมารับของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าสูร่ระบบล็อกอินทาภารกิจมิชชั่นให้ครบเพื่อรับตั๋วเติมเงินสะสมรวมถึงก็ยังมีตรงนี้นะครับเลเวลอัพรับตั๋วเพิ่มเติมไปเลยแล้วก็จะมีพวกทิปเศร็จของตัวละครที่เราจะได้ตามทางผมว่าแค่เราเล่นตัวละครที่เขามีให้พวกนี้นะครับเราก มากมากแล้วอยู่ที่เราปรับเลือกบิวว่าเราจะเน้นตัวละครไหนและสิทธิพิเศษตรงนี้อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับ VP ภารกิจตรงนี้อีกด้วยนะครับกดรับเข้าไปแล้วก็มารับตรงนี้นะครับบึ้มบรรลุเลเวลถึงเป้าหมาย7วันเพื่อรับเสร็จแล้วก็ฮีโร่ของเราตรัวละครในการทามิชชั่นหรือภารกิจเพิ่มขึ้นเน้นหลักๆทาเควสไปก่อนแค่ได้ตั๋วมาครบแล้วเราก็ไปเปิดซุม่มแต่โอกาสอย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะมีโอกาสไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคน ไปครับเปิดซุ่มนี่ผมได้ตัวนี้นะครับดันเต้ดูทรงแล้วน่าจะต้องไปสีแดงด้วยมั้งแต่เรามีควนอูอยู่นี้สิสั่งเคาะไปก่อนแล้วกันนะครับพเพื่อเอาตัวละครค,ควนอูมาแจกฟรีแบบนี้แน่นอนก็ต้องอัปเกรดด้วยอัพเสร็จใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็มาต่อสู้อารีนาท้าท,ทายจัดไปเลยครับนี่ทีมของเราเฮ้ยก็มีควนอูแต่ว่าควนอูแจกฟรีนะครับแต่เรามีตัวเวทเอาไว้เคลียร แต่เหมือนจะโดนพนันาการไปอยู่เราต้องต่อสู้ด้วยพลังที่เหนือมากกว่าหรือจัดทีมไม่ดีเลยครับก็จะมีโอกาสที่จะชนาสตูได้ง่ายมากขึ้นอ,อือลงสก,กิลไปเรียบร้อยแล้วก็ตีตัวนี้อีกท้าทายภารก,กิจ3ครั้งในการต่อสู้อารีนา เคลียเสร็จครบมาที่เมนูตรงนี้มารับกาเดียนสุดพิเศษปลดล็อกอาวุธอีกขั้นหนึ่งอาวุธใหม่นะครับเขาสามารถปลดล็อกและรับเพชรได้และนี่ก็คือเกม X City of c h อ o s อย่างที่เห็นเขาเปิดให้รบริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างเดสคริปชันเลยนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับแล้วก็ปักหมุดลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปใส่โค้ดเพื่อรับของรางวัลกันนะพาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย